ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะดีเจแมนทนไม่ไหวควักเงินให้พ่อแท้ๆเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นในวันที่ลูกสาวแจ้งความป้าตัวเองหลายคนคงจำประเด็นร้อนเมื่อปี2562ได้เมื่อสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั้นออกมาแจ้งความป้าตนเองโดยหากย้อนกลับไปวันที่18พฤศจิกายน2562ป้าของเจนนี่ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองสมุทรปราการพร้อมกับลูกสาวและนายอภินันท์สุวรรณเกตซึ่งเป็นพ่อของเจนนี่จนกระทั่งมีการถอนแจ้งความไปในที่สุดแต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าในวันที่นายอภินันท์ตัดสินใจเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างกรุงเทพมหานครด้วยรถไฟนั้นทีมข่าวทราวุฒิขุดประเด็นสืบทราบมาว่านายอภินันท์ต้องยืมเงินเพื่อนบ้านเพื่อเป็นค่าเดินทางมาให้กำลังใจพี่สาวแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงก็ต้องกัดหอบสังขารขึ้นรถไฟมาอย่างทุลักทุเลและหลังจากขั้นตอนทางกฎหมายเสร็จสิ้นนั้นนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์และดีเจแมนสามีของใบเตยอาสยามได้มอบเงินให้นายอภินันท์เป็นจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าเดินทางกลับจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอภินันท์นั้นรับเงินจำนวนนั้นไว้ทั้งน้ำตา